ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครซีบิงหรือปิงเนี่ยที่มีการเปิดเผยข้อมูลจากทางทีมงานในเรื่องของทักษะความสามารถและตัวโมเดลในเกมจะมีการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมในอีกไม่ช้าเรียกได้ว่าหลายคนนั้นรอคอยเป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านมานั้นไม่ได้พูดถึงตัวละครซีบิงอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่แต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวละครอย่างซีบิงให้ละเอียดยิ่งขึ้นลักษณะตัวละครของซีบิงเนี่ยหรือว่าปิงจะใส่หูฟังอยู่เสมอเนื่องจากด้วยว่าน่าจะเป็นแคสเตอร์มาก่อนที่จะมาติดในโลกแห่งนิวรณ์ไทม์ไลน์ที่เปิดเผยออกมานั้นตอนนี้เริ่มที่รถเมย์กำลังวิ่งผ่านสะพานพุทธและในนั้นมีตัวละครซีบิงหรือว่าปิงเนี่ยนั่งอยู่ในรถเมย์พอดีแต่รถเมย์นั้นได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ตกสะพานและน่าจะทำให้คนบนรถเมย์ทั้งหมดนั้นติดในโลกนิวรณ์ด้วยในสถานการณ์หลังจากที่รถเมย์นั้นเกิดอุบัติเหตุทำให้ตัวละครของซีบิงนั้นที่ติดอยู่ในนิวรณ์และตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่วัดล้างที่อยู่ในส่วนของป่าช้าในวัดล้างที่ตอนนี้ตัวละครซีบิงนั้นกำลังระแวงและหาอะไรบางอย่างที่ป่าช้าอยู่ในขณะนั้นแต่ยังไม่รู้สึกตัวว่ามีใครกำลังตามหลังอยู่ในทันใดนั้นมีอะไรสักอย่างกำลังพุ่งตรงมาจากทางด้านข้างแต่นั่นก็คือแมวสีดำที่น่าจะเป็นแมวของตัวละครซีบิงหรือว่าปิงนะครับต่อมาตัวละครของปิงเนี่ยก็ได้อุ้มแมวตัวนั้นก็น่าจะคาดเดาได้ว่าตัวละครของซีบิงเนี่ยหรือว่าปิงตามหาแมวตัวนี้อยู่นั่นเองหรือเป็นการเจอโดยบังเอิญระหว่างปิงกับแมวสีดำตัวนี้ต่อมาจะมาพูดเรื่องความสามารถของตัวละครซีบิงในเกมว่ามีความสามารถเป็นยังไงอย่างแรกคือแมวดำที่คาบของมาให้กับตัวละครซีบิงตรงจุดนี้เป็นความสามารถของตัวละครซีบิงแต่มีการเปิดเผยความสามารถของซีบิงออกมาแล้วจากทางทีมงานนั่นก็คือธาตุแมวซีบิงจะมีแมวเดินตามหลังตลอดเวลาเมื่อกด R จะทำให้สลับไอเทมที่ถืออยู่กับแมวแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความสามารถเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกหรือเปล่าอย่างเช่นความสามารถต่อมานั่นก็คือแมวดำตัวนี้เข้าใกล้ตัวละครซีบิงหรือว่าปิงเนี่ยโดยสัญชาตญาณของแมวจะมีปฏิกิริยาแจ้งเตือนจะสังเกตเห็นได้ว่าดวงตาของแมวนั้นได้เรืองแสงด้วยนี่ก็อาจจะเป็นอีกความสามารถหนึ่งของตัวละครซีบิงที่จะมีการอัปเดตเข้ามาอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวกับสกิลความสามารถของแมวดำที่มีเปิดเผยออกมานั้นมีแค่ทักษะสกิลธาตุแมวเท่านั้นก็ต้องรอทางตัวเกมนั้นอัปเดตตัวละครนี้เข้ามาในตัวเกมก่อนน่าจะได้รู้เรื่องความสามารถของตัวละครซีบิงหรือว่าปิงเนี่ยกันอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและน่าจะได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของประวัติตัวละครและได้มีภาพที่ทีมงานนั้นเปิดเผยมาแล้วว่าโมเดลในตัวเกมนั้นเป็นยังไงเรียกได้ว่าหลายคนนั้นรอตัวละครซีบิงหรือว่าปิงที่จะอัปเดตเข้ามาในตัวเกมไม่น้อยเลยและยังมีวิดีโอสั้นที่ทางทีมงานนั้นปล่อยออกมาเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ